2ปีที่แล้วขาย5บาทขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศจริงน่ากินมากเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมหวานแล้วก็บินหัวชิดทุกคนหมายใครไม่เคยกินมาลาดยาพี่คือมันมีนี่ไงหอยแครงอ่ะเจ๊พาอะไรอ่ะหอยแครงที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอร่อยที่สุดในประเทศไทยเลยไปเสิร์ชดูหอยแครงเจ๊พาแล้วมันจะมีขึ้นกระทู้นึงใน Google ว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยแล้วอย่ามาใช้คําว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยมันเปลืองให้มันเปลืองเหมือนช่องนึงอ่ะช่องเนี่ยอะไรก็ตํานาไปหมดเฮ้ยจริงกินอะไรก็อร่อยมากไปหมดสวัสดีค่ะวันนี้ให้น้องพามากินอะไรวะหอยแครงกินหอยแครงกันค่ะเป็นหอยแครงเจ๊พาใช่มั้ยร้านดังขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศจะจริงหรือเปล่าเราต้องขับมาถึงลาดย่าเลยเพื่อกินหอยแครงถึงแล้วร้านยาหูมูนอะขายหอยแครงอย่างเดียวอะตรงร้านเขาหมดเลยเหรอเออเนี่ยมาดูแนะนำหอยหน่อยค่ะว่าหอยร้านนี้มันเป็นยังไงสดค่ะสดเหรอคะขายมานานแค่ไหนแล้วคะ42ปีแต่คือโมอ่ะเห็นร้านที่นานมากแล้วแหละเห็นประมาณเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเห็นมาว่าแบบเอ้ยต้องมาให้ได้อะไรอย่างนี้วันนี้ก็เลยมาค่ะเดี๋ยวมีเลือกกลางๆแล้วก็สุกอุ้ยไม่เคยกินแบบสุกเลยเพราะปกติชอบกินแบบเลื่อนๆหน่อยงั้นเอาไงดีลองเอามาลองนิดหน่อยงั้นเอาแค่3จานก่อนละกันมีน้ำจิ้มแบบไหนบ้างคะมีเผ็ดเปรี้ยวก็คือซีฟู้ดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเด็กก็คือหวานล้วนๆเลยแล้วก็มี3รสผสมกันโอเคเอาเลยค่ะจัดเลยค่ะเรามีเคล็ดลับอยู่ที่การลวกหรือฟาร์มหอยแครงหรืออะไรคะที่น้ำจิ้มมากกว่าเพราะหอยแครงที่ไหนก็เหมือนกันอ๋อหอยแครงที่ไหนก็เหมือนกันแต่น้ำจิ้มอันนี้ก็คือเป็นสูตรของแม่โดยเฉพาะพ่อแม่เป็นคนปรุงเองแล้วปรุงทุกวันปรุงใหม่ปรุงสดทุกวันแล้วแม่ทำเองทุกวันแม่ทำเองทุกวันค่ะโอ้โหบอกไปเลยค่ะว่าวันหนึ่งหอยแครงรถเข็นอย่างเรานี่วันละกี่โลคะ80โลค่ะ80โลแล้วเคยขายแบบทะลุสถิติมากสุดคือได้กี่โลคะ300วันหนึ่งขาย300โลใช่อันนี้เป็นแบบอะไรคะอันนี้เป็นแบบกลางๆค่ะอุ้ยตัวจริงเสียงจริงเรื่องหอยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจ๊พาตัวจริงเสียงจริงเรื่องหอยแครงเป็นมายังไงคะหอยร้านเรามีความพิเศษเห็นเจ๊พาเป็นออริจินอลหนูเลยอยากได้ยินตัวจริงเสียงจริงได้ฟังเมื่อก่อนตีเหล็กแล้วก็พอตีเหล็กปุ๊บไม่พอใช้พี่ชายเขาขายหอยแครงพี่ชายแฟนก็เลยไปขอตังค์เขาร้อยหนึ่งขอร้อยหนึ่งให้ซื้อข้าวให้ลูกกินเขาบอกเขาก็ไม่มีตังค์เขาบอกอย่างนี้เอารถคันนี้ให้ไปขายหอยฉันเลยบอกฉันขายไม่เป็นตอนแรกๆก็ออกมาขายบ่าย3ถึงเที่ยงคืน10โลไม่หมด10โลไม่หมดไม่หมดพอหอยเหลือเราก็มาชิมแกมันสาเหตุอะไรตั้งแต่บ่าย3ถึงเที่ยงคืนก็ไม่หมดก็เลยมาชิมอ๋อน้ำจิ้มนี่แหละไม่อร่อยก็เลยปรับปรุงไปเรื่อยๆปรุงปุ๊บก็เอาหอยเนี่ยมาชิมดูว่าข้าวกับน้ำจิ้มไหมก็ไม่ข้าวก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆชิมไปชิมมาโอ้รสดีอร่อยว่ะก็เลยตั้งแต่นั้นก็ชั่งมาตลอดแล้วเมื่อ40ปีที่แล้วนี่ขายหอยแครงราคาโลเท่าไหร่คะโลละ5บาทตอนนั้นเหรอตอนนั้นใช่5 บาท 7 บาทแต่ฉันขายจานละ5บาท7บาทโอ้โหก็เป็นจานละ5บาทอ่ะหอยแครงชิมน้ำจิ้มก่อนปะน่ากินมากเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมหวานแล้วก็บินหัวอุ๊ยขอชิมเลยได้ปะเอาเลยนี่คือแบบแปรสุกใช่ปะไม่รู้เหมือนกันสุกระดับหนึ่งหอยกรึบหอยกรึบมากคือน้ำจิ้มที่เนี่ยถ้าเป็นซีฟู้ดอ่ะจะไม่ได้หวานมากซึ่งเราเนี่ยโมเป็นคนที่ติดหวานเลยโมรู้ตัวเพราะฉะนั้นโมจะชอบกินน้ำจิ้มสามรสนี่หวานสดน้ำไม่ดีหัวหอมมากหัวหอมหอยแครงก็แบบอุ้ยโอ้โห
ชิมนะคะเหมือนปลาหมึกเหรออร่อยแบบสุกเหรอน้ำจิ้มหวานอร่อยน้ำจิ้มหวานเขาจะหอมหอมเหมือนน้ำตาลเคี่ยวจนหอมแล้วก็กินกับถั่วแล้วความสุกอ่ะก็คืออร่อยกับความสุกพี่กินไปเลยไปเลยไปไปโอ้เป็นไงดูน้ำหน่อยเป็นไงน้ำจิ้มเหมือนเวลากินแบบเมี่ยงปลาเใช่อันนี้คือจิ้มหวานใช่ป่ะแปลกมากปกติคือเราเคยกินหอยแครใช่ป่ะจะชอบสีฟูแต่ว่าที่เนี่ยโมชอบจิ้มหวานเพราะโมรู้สึกว่ามันอร่อยยังไงไม่รู้อ่ะเราก็สวยมันลงไปเลยแปลกมากชิมดูอันนี้คือผสมก็หวานมากเออแปลกใหม่เลยหวานอร่อยกว่าเออหวานอร่อยแล้วก็แบบถ้าแบบสุกไปเลยอ่ะกินอร่อยแปลกมากเลยอ่ะคืองงมากปกติคือแบบถ้าเป็นแบบสุกนะคือกินที่อื่นนะมึงไม่ชอบเลยเพราะมันจะด้านกระด้างใช่แต่พอที่เนี้ยอร่อยเฉยเลยเว้ยคืออร่อยมากแล้วคือชอบที่แบบถั่วสะใจมากแล้วถั่วหอมแล้วคือน้ำจิ้มหวานอ่ะดีอร่อยฉีกทุกกฎฉีกทุกคนหมายแทนไม่เคยกินมาเออนี่อร่อยจนต้องขอสั่งน้ำจิ้มหวานเพิ่มแล้วดูดิดูถั่วแบบอันนี้ผสมใช่ไหมผสมข้าวกล่องน้อยต้องกินหวานบวยนะโอ้หวานนี่บวยเหรอคะบวยค่ะบวยเป็นไงเขาลวกหอยอร่อยเขาลวกหอยอร่อยใช่แต่ดูเขาดูทุกคนดูถั่วปริมาณถั่วคือมันแบบเยอะมากชอบน้ำจิ้มหวานสุดเอ้ยอันนี้คือลอกกันบ้านเพื่อนป่ะไม่เรื่องจริงแบบเรื่องจริงใช่มั้ยเพราะว่าส่วนมากเค้าขายแต่น้ําจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดเรากินแล้วเราก็คือเราเคยกินบ่อยแล้วมันคือแต่ว่าน้ําจิ้มหวานคือแปลกถั่วเค้าดีถั่วเค้าอ่ะมันหัวหอมอ่ะก่อนไปขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปทานที่บ้านมั้ยฮะไปทานที่บ้านมั้ยอ๋อขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะได้ค่ะกิน4กับ2กิน4กับ2แต่แม้เนี่ยคืองงมากผัดทำไมก่อนเป็นเสริมสร้างจริตเสริมสร้างเดินอย่างนี้เป็นยังไงบ้างหอยแครงเจ๊พาเด้งโมรู้สึกว่าเป็นร้านที่กินชิวๆได้สบายๆเลยแต่แบบอยากให้มีร้านขายสุกี้หรือขายอาหารตำสั่งอยู่ข้างๆมากสั่งมากินด้วยกันคู่กันอ่ะมันจะแบบมันจะฟินเวอร์คือถ้ามันมีแบบสุกี้แห้งหรือว่าแบบกุ้งอบวุ้นเส้นโอ้โหหรือแบบร้านยำอยู่ข้างๆอ่ะแล้วแบบมันเรากินคู่กันมันจะเป็นมื้ออาหารที่โอชามากแต่พอกินหอยแครงอย่างเดียวมันรู้สึกแบบโอ้อยากกินอีกโอ้อยากกินเล็กก็ได้อยากกินรู้สึกไหมรู้สึกมันไม่เต็มมื้อคือเป็นอาหารที่เรียกน้ำย่อยได้ดีมากใช่เรียกน้ำย่อยได้ดีมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากกินอีกเราหิวเราอยากกินอย่างอื่นอีกอะไรเงี้ยรสชาติน้ำจิ้มน้ำหวานโอเคเลยเป็นน้ำจิ้มผู้ใหญ่หน่อยซีฟู้ดสไตล์ผู้ใหญ่เลยแล้วก็น้ำจิ้มหวานเนี่ยคือหอมมากหอยแครงเป็นไซส์แบบพอดีคำไซส์ปานกลางไม่ได้แบบใหญ่มากแต่ว่าลวกเก่งใช่กินจุกจิบขนาดลวกสุกยังไม่เหนียวเลยยังไม่กระด้างเลยคือลวกเก่งมาลองได้ตำนานหอยแครง42ปีที่แล้วขาย5บาทใครมันจะตั้งชื่อตำนานจุกจิบไม่มีหรอกไว้พรุ่งนี้มากินข้าวกันใหม่ละกันนะเพื่อนๆชาวตำนาน